So moving into the next event of this week's show now, the red corner Tontor Seagram in the blue pit, Sid Monchai. มวยไทยสรุปแล้วองค์ประกอบเยอะซูเปอร์บอลครับพี่3คนผู้บรรยายในอึ้งไปหมดครับบางทีบางครั้งเราไปดูอาวุธไม่ได้แล้วนะครับมาลุ้นกันต่อครับเสียแล้วเสียไปครับต้องทำใจนะลดไข้บรรเทาปวดเดี๋ยวจบรายการนี้ไปกินยาแก้ปวดก่อน ต้นตอสีครามครับกางเกงสีแดง178ซมเศรษฐวุฒิปัญหาชัยครับ15ปีนะครับจากกทมคุณพ่อสวัสดิ์คุณแม่วันเพ็ญศึกษาอยู่ที่วิบูลวิบริหารธุรกิจปี1ครับผ่านมวยครั้งแรกกับคุณพ่อใช้ชื่อว่าต้นต่อตอนอายุ9ขวบชนะคะแนนลงมารับค่าเจ็บตัว300พิสมัยการการนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าธนะเทรนเนอร์บุญยังสิทธิ์อุดมชัย60ครั้งครับชนะ40แพ้20ทำท่าจะล่วงหรือเปล่าชนะคะแนนล่าสุดชนะคะแนนก้องกังวานสอสงวนชัยที่ลุมพินีครับครับผมส่วนฝ่ายน้ำเงินครับเพชรสิทธิ์มนชัย175เซนติเมตรนะครับมีชื่อจริงว่านายพันธวัฒน์ปิริตินะครับก็อายุ16ปีเป็นนักชกจากบ้านโป่งราชบุรีบิดามารดานายสมพรและก็นางลุ่งรัตน์เร็วน้อย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 ในการชก30ครั้งครับชนะ23แล้วก็แพ้7ล่าสุดชนะน็อกเพชรพิมายสิทธิ์ครูเจี๊ยบที่ลุมพินีครับเพียพาเพียพาเพียพาซ้ายต่อซ้ายหันหน้ากันคนละทางความสามัคคีไม่ต้องการครับบนเวทีขวัญรัตนังสีผู้ชี้ขาดโมโหคู่เมื่อกี้เปล่าโอ้โหใส่กันเปี้ยง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 เอาคนเดินชนะงงเหมือนกันครับโรเบิร์ตครับโอ้โห solid punch he's going in already in this fight I think we might have an early finish here both fighters letting their hands go early on here see a solid hook going in from the red corner there but countered back Tontor sorry countered back by Petwell 120ปอนด์นะครับคู่นี้ซ้ายดวลซ้ายศึกษาให้ดีครับวงการมวยดูง่ายแต่บางทีบางครั้งอาจจะเข้าใจยากนิดนึงครับซูเปอร์บอลเราดูทุกวันบางทีบางครั้งต้องถามซ้ายหันขวาด้วยนะครับเรียกว่าปัจจัยเยอะครับปัจจัยในการชี้ผลแพ้ชนะแต่ถ้าปัจจัยที่5นี่ต้องโตโยต้าเลยแน่นอนโตโยต้าไฮลักวิโก้ครับแชมป์ยอดขาย7ปีซ้อนสนใจก็เปรี้ยงครับไปมันต้องอย่างนี้บางทีบางครั้งต้องใช้กติกาพม่าเหมือนกันนะครับไม่ต้องใจกรรมการหมดยกที่1ครับ4-500คนต่อนัดที่สนามมวยเวทีลุมพินีแล้วก็สำหรับการถ่ายทอดสดในวันนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณการกีฬาแห่งประเทศไทยโดยท่านกนกพันธ์จุลเกษมผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดครับโดยโตโยต้าไฮลักวีโก้แชมป์ซึ่งเป็นแชมป์ยอดขายรถกระบะถึง7ปีซ้อนนะครับโตโยต้าไฮลักวีโก้แชมป์บริษัทอดามัสเวิลด์จำกัดบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนโดยคุณอดิเรกศรีประทักและดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์บริษัทโตโยต้าเคมอเตอร์ครับโดยคุณวิเชียรสมภพลุ่งโลดผู้จำหน่ายโตโยต้าจำกัดซึ่งปัจจุบันก็เปิดโชว์รูมแห่งใหม่ครับสาขาที่22อยู่ตรงถนนวิภาวดี60ครับก็เรียนเชิญแฟนหมัดมวยไปใช้บริการกันได้ครับขอขอบคุณบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์จำกัดมหาชนสถาบันสอนมวยไทยเพชรยินดีอะคาเดมี่ครับดูแลแล้วก็บริหารงานโดยหนุ่มบอสณัฐเดชวชิระรัตนวงศ์ขอขอบคุณท่านพลตรีสุรไกรจตุมาศครับเจ้ากรมสวัสดิการทหารบกและนายสนามมวยเวทีลุมพินีครับ So into the second round Tontor in the red shorts letting the punches fly again but Pet in the blue come back with some very sharp counter so farมวยซ้ายนี่พริ้วสวยงามทั้งคู่ครับครับต่างคนต่างจ้วงไม่มีประสานทาประสานแง่งแข่งกันนะครับแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเจ้าฝ่ายน้ำเงินนี่ยี่ห้อสิทธิ์มนชัยครับมาเรียกว่าหนักแรงทุกลูกแล้วต้นตอนนี่ก็โอ้โหสายหนักสายแรงมวยทางเดียวกันเลยครับพี่นกใครแรงกว่ากันครับโอ้โหอยู่ที่การจับจังหวะแล้วครับน้องมาพี่ไปคนละทีคนละดอกคนละแข้งครับอ้าวครับสมศักดิ์ศรีเป็นคู่เอก124ตัวใหญ่ๆวันนี้ยังไม่มีการใช้บริการพลเปลของสนามมวยลุมพินีคุณหมอก็ยังไม่ได้ทำงานเรื่องของการสอยเข็มโอ้ยโอ้ยโอ้ยตื่นเต้นครับคู่นี้เรีย
กว่าอาจจะไม่ต้องใช้อาจจะไม่ต้องครบ5ยกแล้วครับชกกันแบบนี้อาจจะไม่ทำให้ผู้บรรยายงงไปด้วย ยังมึนอยู่ครับครูเมื่อครู่ครับ What happened Robert What happened So again there's some real vicious shots going in from both fighters here Both need to keep their concentration A mistake from either could end the fight as both have shown strong power in every shot they've thrown so far หน้าคำคำแดงๆช้ำๆแตกหรือไม่แตกครับครับเดินเบียดเข้าไปตีเข้าไปครับกดดันพื้นที่เข้าไปกระชับเข้าไปครับต้นต่อหมดยก2พักดื่มน้ำเดี๋ยวกลับมา1นี่เป็นการกระตุ้นครับพี่นกเรียนเชิญแฟนหมัดมวยชาวไทยครับซึ่งถือว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่ของวงการมวยครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับที่สนามมวยเวทีลุมพินีอย่างที่ได้เรียนย้ำไว้หลายรอบแล้วครับในปีนี้ครับก็จะเป็นปีสุดท้ายแล้วครับในการจัดรายการวันสถาปัตย์โอ้นับไม่นับยังไม่นับยังให้โอกาสครับโอ้ยแข้งซ้ายเอาละครับแฟนๆอย่าละหน้าจอไปไหนครับมาแล้วครับวินาทีทองฝังเพชรแล้วก็เป็นเพชรยินดีด้วยเอาเปรี้ยงเปรี้ยงว่ากันว่ากันตามอาวุธอย่าไปบรรยายใครจะแม่นกว่ากันซ้ายกับขวาเอ้ยลื่นเฉยๆลื่นเฉยๆไม่โดนอาวุธฝันไม่นับหรอกครับ So got an explosive round here in the third Pet come out very fastTuntor just dropped to the canvas there. No count, no up very quick, and he seems to have recovered. ละครับต้นต่อครับต้นต่อทำท่าจะเอียงไปเอียงมาเพชรก็ต้องระวังด้วยครับสิทธิ์มนชัยออกสตาร์ทต้นน้ำแรงเหลือเกินโดนซ้ายเข้าไปซ้ายทั้งคู่ครับซ้ายน้ำเงินนั้นแม่นกว่าแดงเริ่มจะสวนได้ดูครับมีวันเวมีที่ยูเทิร์นเยอะคู่นี้น้องมอนตื่นเต้นครับตื่นเต้นอย่างที่พี่นกเรียนไว้ประเภทเตะซ้ายต่อยซ้ายหนักแรงโอ้โหมาไม่ใช่เตะซ้ายต่อยซ้ายมีเข่ามีศอกศอกแจมด้วยโอ้โหเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วฟักฟื้นแล้วฟื้นโอ้เตะก้านคอครับได้แค่นับยังไม่หลับแม่ถ้าหลับนี่ 10,000 บาทโอ้โหชาวต่างชาติยืนคือเอาครับนี่ไม่ใช่สแตนด์อินนะครับไม่ใช่จัดฉากของจริงไม่มีเขียนบทโอ้ย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 แม่คนเตะกันคอตื่นมาในต่อยซ้ายซึมครับเพชรซึมครับเพชรระวัง So those regular viewers of T Sport will notice we've got another classic on our hands here still on back on his feet Tontor coming back in again Pet in with some solid punches there but can Tontor turn the fight around now หลากหลายอารมณ์จริงๆครับมวยคู่นี้อ้าวแล้วครับดูครับทำท่าจะแยกแล้วครับเอียงไปเอียงมากระเทเลยหรือเปล่าเอียงกันตะแคงข้างหรือเปล่าระเบิดน้องบอลโอ้ยโอ้โหกองเชียร์สั่งต่อยโอ้โหโอ้ยเตะลื่นเตะวืดเสียรางวัลครับหัวฟาดพื้นครับโอ้มีหลายเวอร์ชั่นครับอย่างนี้มีหลายอารมณ์มีความมันอยู่ในตัวครับคู่นี้ไม่ต้องปรุงแต่งเยอะเปรี้ยงเข้าไปโดนสองงัดทำท่าจะหมดแรงเหมือนกันนะเพชรติดทำท่าจะแย่แล้วซุปเปอร์บอสหมดยกก่อนครับเดี๋ยวมาชมกันต่อกลับมาชมกันต่อครับภาพช้าในยกที่ผ่านมาโอ้โหมาเรียกว่าเงินรางวัลพิเศษจากสนามมวยเวทีลุมพินีเกือบออกครับแต่ว่าเจ้าตอนนี้โอ้โหแม่มันเป็นปลายเท้านิดนึงครับแม่ถ้าเต็มแข้งนี่นับถึง100ก็อาจจะไม่ฟื้นครับโอ้โหมาชมกันต่อครับยกที่4โชคดีที่เป็นต้นตอนะครับถ้าเป็นยอดชายเป็นซุปเปอร์บอลเป็นโรเบิร์ตก็เรียบร้อยครับไปแล้วครับจองศาลา9เลยครับวัดอะไรกันเนี่ยโอ้ยบนเวทีอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับมวยคู่นี้ยัง50 50ยก4ได้นับก็จริงครับแต่ว่าปลายยกนี่ทำท่าจะแผ่วเหมือนกันครับทางด้านของเพชรสิทธิ์มนชัย So into the fourth round now Tontor come out fast looking to really pressure Pet got the advantage over the knockdown in the last round from that high kickHe needs to just control the ring. แม่ลืมคู่มันคู่ไปเลยครับโอ้ยกำลังมึนงงๆอยู่ว่าจะขอยาพาราแก้ปวดตัวศีรษะหน่อย หายเลยครับเจอคู่นี้เข้าไปความสนุกความตื่นเต้นมาแล้วครับทีมงานของเพชรยินดีครับโอ้โหมันเหลือเกินครับมาช่วงนี้ผลงานชุกเหลือเกินเสียเนาและทีมงานประกบไว้อย่างนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ย
อย่าเพิ่งดูไว้ใจร้อนอย่าเพิ่งไว้ใจร้อนอะไรก็เกิดขึ้นได้โรเบิร์ตน้องบอลทอนโทคัมมิ่งออนเวอร์รี่สตรองเฮียเพชรลุคอินไทร์ดนาวซัมบิ๊กนีสกอยน์อินฟรอมทอนโทยกที่3นี่ฝ่ายแดงโดนนับแต่ว่ายกนี้ครับแม่ฝ่ายน้ําเงินโดนเยอะขวัญขวางไว้เยี่ยมยอดกรรมการขวัญเอาครับอาจจะเป็นยกที่น้ําเงินเบื่อโลกก็ได้ซุปเปอร์บอลมวยไทยไม่มีอะไรแน่นอนเชียร์น้ําเงินน่าจะเบื่อกว่านะครับมาถึงตรงนี้ยก3ได้นับไทยยก3ไม่นับแต่ว่ายก4ยก4ยก4หยิบทองหยิบลาเลียวมันมวยครับเรียบร้อยครับ2กระทอกมียูเทิร์นมีวันเวย์ครับเพชรยินดีดูภาพช้าครับโอ้โหมาจัดมาเลยครับทีมงานทีสปอร์ตจัดมาฝากหน่อยครับลืมคู่ไปสักคู่ไปเลยลืมคู่ไปมาดูภาพช้าครับโอ้ยล่อแร่ล่อแร่ล่อแร่จิ้มท้องเข้าไปลูกนี้ครับตัวแข็งตัวทื่อครับหลังจากนั้นจัดเต็มครับแทงซ้ายหักศอกซ้ายส่งคามุมครับอีกมุมนึงครับแม่พยายามจะกัดฟันแรกแต่ว่านี่ครับจิ้มเข้าไปยุ้งข้าวนี่ครับ2เมตร3เมตรแล้วขึ้นบนแทงดอกนี้แล้วตามด้วยศอกครับมาเป็น